ประกอบการในไทยเนี่ยนะฮะเขาบริหารความเสี่ยงได้และเขาบริหารความเสี่ยงอยู่การทำ hedging กับแบงก์พาณิชย์และอื่นๆอีกมากมายสามารถทำได้คนที่บ่นเนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการถ้าคุณสังเกตดูดีๆใครบ่นคนที่บ่นและหาเรื่องด่าแบงก์ชาติโจมตีแบงก์ชาติในการทำงานเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นฝ่ายซึ่งมีวาระทางการเมืองและวาระที่จะต้องการลดความน่าเชื่อถือของธนาคารในประเทศไทยมันคือขาประจำกวนเดิมๆทั้งนั้นผมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ทราบนะเพราะฉะนั้นคุณวีรไทยสันติประภพผมพูดตามตรงฮะถ้าเกิดมีกลุ่มกวนที่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานประเทศไทยในด้านนี้ที่มีวาระทางการเมืองนะฮะท่านผู้ว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ราคาผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถปรับตัวกับความผันผวนซึ่งเป็นอยู่และเขาจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกขาดตายตัวแบบเมื่อก่อนเหมือนสมัยก่อนวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งปี 2540 ถ้าวิ่งเข้าไปแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาให้มันนิ่งอยู่กับที่แล้วไม่บริหารแบบที่เป็นอยู่อย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบบริหารแบบลอยตัวหรือ manage flow เนี่ยถ้าทำแบบเดิมอย่างสมัยคุณเรืองชัยเนี่ยอย่างนั้นสิเละเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะได้สะสมเครดิตความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบริหารด้านนี้อย่างดีมาโดยตลอดความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในยุคซึ่งนำมาสู่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ทั้งก่อนและช่วงผู้ว่าเรืองชัยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรได้แก้ไขปัญหาและช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ดีมาโดยตลอด